เพราะการที่จะเปิดสถานีเมนต้องได้สินเปลืองหลายอย่างทั้งค่าน้ำค่าไฟและค่าบริการอื่นๆอีกตั้งหลายอย่างแต่ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่างแขวงได้มีจำนวนน้อยก็คงจะบ่คุ้มค่าน้ำมันอันนี้คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เพิ่นสิบต่อปิดบริการออกไปก่อนไอ้ได้ยินว่าวัคซีนมาใหม่ได้หั่น 100,000 กว่าโดสพุ่นเด้ยี่ห้อไฟเซอร์ว่าซั่นเฮาไปซักน้ำกันปะน้องเพิ่นจะเริ่มซักในวันที่15มิถุนายนนี้ได้ในไอ้ได้ยินว่าจังซั่นล่ะไปว่าน้องไปน้ำกันปะสิได้ซักพร้อมกันเลยไอ้น้องเฮาสบายดีไอ้ขอโทษเด้อน้องขอถามเด้โดยสบายดีน้องสาวมีอย่างสิถามเนาะถามได้เด้อน้องเอ้ยโดยน้องว่าสิเดินทางกลับบ้านอยู่ปักเสน้องตกค้างอยู่อย่างจันโดนแล้วดิอ้ายโอ้แม่นบ่น้องไอ้นึกว่าแม่นสาวเวียงจันได้นี่นะสำเนียงคือบ่แม่นเสียงคนปากเสเลยเนาะข้อยก็นึกว่าเจ้าเป็นคนเวียงได้นี่นะที่แท้ก็สาวปากเสเนาะโอ้โดยโดยไอ้น้องก็คนปักเช่มาให้เวียอยู่เวียงจันทน์หลายปีเดียวพอสำเนียงเวียงจันทน์พอเป็นอยู่พอปักเช่ยันไอ้บ่เข้าใจอ๋อจังซี่นี่เองบ่เป็นอย่างน้องน้องเว้าไทยเวียงก็ได้เว้าไทยปักเช่ก็ได้หรือสิเว้าไทยซำเหนือก็ได้ไอ้ฟังได้หมดบ่มีปัญหาน้องเอาที่น้องสบายใจเลยมักอยากเว้าไทยเวียงก็เว้าโลดบ่เป็นอย่างน้องโดยโดยไอ้รถมีไปทางใดหมดคิดว่าบ่เห็นรถเลยทั้งคนทั้งรถเนาะมีแต่เฮานี่ว่าอ้ายคือมันเป็นจังซี่เด้อน้องเด้อคือสถานีโดยสารสายใต้เพิ่นยังบ่ทันเปิดบริการเทื่อน้องเอ้ยอ้ายก็ตั้งใจว่าสิลงไปเวียกอยู่ปากซีคือกันอ้าวแม่นว่าอ้ายคือยังบ่เปิดปานนี้เนาะแต่น้องคือได้ยินเขาเจ้าว่ารัฐบาลเพิ่นแถลงข่าวออกมาแล้วไดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในระยะแต่วันที่5หา19มิถุนายนปี2021ซึ่งในข้อที่11ได้ระบุไว้ว่าอนุญาตการขนส่งโดยสารทางบกและทางอากาศระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับบรรดาแขวงอื่นๆในทั่วประเทศอ้ายเองก็เข้าใจคือนั้นในตอนทำอีทแต่ว่าที่จริงแล้วมันมีเงื่อนไขหลายกว่านั้นแต่เฮาฟังบ่ละเอียดและบ่ครบถ้วนเฮาก็เลยเข้าใจผิดเอาแม่นว่าอ้ายซั่นมันมีเงื่อนไขแนวใดเด้อ้ายซึ่งเงื่อนไขมีอยู่ว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่างแขวงได้นั้นต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มได้1เดือนขึ้นไปแล้วจึงสิสามารถเดินทางไปต่างแขวงได้โดยที่บ่ได้กักตัว14วันมันสิเป็นไปได้แนวใดอ้ายเอ้ยขนาดมู่น้องเองเราเป็นฮอดพนักงานรัฐกรแท้ๆเราก็หากกะสิซักครบ2เข็มวาง 2-3 มื้อมานี่ซึ่งบ่เกิน1เดือนแน่นอนเฮาเป็นเพียงประชาชนธรรมดาแห่งกายแล้วบางคนฮอดยังบ่ได้ซักจักเข็มก็มีแม่นแล้วน้องเอ้ยเพราะในเบื้องต้นวัคซีนยังมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วคณะเฉพาะกิจเพิ่นจึงได้ให้บุรีมสิทธิ์กับคนที่มีความเสี่ยงก่อนเช่นแพทย์หมอพนักงานบริการที่อยู่ตามด่านสากลพนักงานต้อนรับถึงเครื่องบินพนักงานรัฐกรผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวให้ได้สักวัคซีนก่อนอันนี้อ้ายเองก็เห็นดีกับทางคณะสภากิจเพิ่นเพราะผู้ที่ได้รับบุรีมสิทธิ์เบื้องต้นนั้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหลายกว่าเฮาที่เป็นเพียงประชาชนธรรมดาแม่นแล้วอ้ายแพทย์หมอและคณะสปอร์ตกิจเพิ่นมีความเสี่ยงหลายที่สุดเลยน้องว่าน่ะถูกต้องแล้วที่เพิ่นควรจะได้รับวัคซีนก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางสถานีขนส่งโดยสารสายใต้ยังสืบต่อปิดบริการเนื่องจากว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มได้1เดือนขึ้นไปยังมีจำนวนน้อยเพราะการที่จะเปิดสถานีแม้นต้องได้สินเปลืองหลายอย่างทั้งค่าน้ำค่าไฟและค่าบริการอื่นๆอีกตั้งหลายอย่างแต่ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่างแขวงได้มีจำนวนน้อยก็คงจะบ่คุ้มค่าน้ำมันอันนี้คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เพิ่นสืบต่อปิดบริการออกไปก่อนโดยน้องว่าสิไปปักเสก็เลยบ่ได้ไปซ้ำเนาะก็จำเป็นแท้แหละน้องเอ้ย
มีแต่ตอนนี้ให้หีบฮ้อนไปสักวัคซีนให้ครบทั้ง2เข็มก่อนถ้าวัคซีนมาใหม่เนาะก็จะป้าไปสักเพราะก่อนหน้านี้ก็ถือว่าพลาดโอกาสไปแล้วก็ย้อนว่าวัคซีนมีจำนวนจำกัดแล้วไอ้ดีได้สักครบทั้ง2เข็มแล้วหว่าไอ้หว่าไอ้ก็พลาดโอกาสไปสิ้นกันคือกับน้องหันแหละเออน้องไอ้ได้ยินว่าวัคซีนมาใหม่ได้หั่น 100,000 กว่าโดสพุ่นเด้ยี่ห้อไฟเซอร์ว่าซั่นเฮาไปซักน้ำกันป่ะน้องเพิ่นจะเริ่มซักในวันที่15มิถุนายนนี้ได้ในไอ้ยังยินว่าจังซั่นล่ะไปว่าน้องไปน้ำกันป่ะสิได้ซักพร้อมกันเลยไอ้น้องเฮาน้องก็ว่าจะไปซักอยู่แต่คือสิบ่ได้ไปซักดอกอ้ายเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ในกลุ่มบุรีมาซิดสำหรับวัคซีนไฟเซอร์อ้าวแม่นว่าน้องแล้วกลุ่มใดเด้ที่สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์ได้โดยแม่นละอ้ายผู้ที่อยู่ในกลุ่มบุรีมัสยิด1ละแม่นผู้ที่มีอายุสูง60ปีขึ้นไป2ละแม่นผู้ที่มีพยาประจําตัวและก็3แล้วก็คือพนักงานแพทย์หมอหรือพนักงานด้านหน้าที่ว่าพลาดโอกาสในการรับวัคซีนที่ผ่านมาโอ้เอาอีกแล้วอันนี้นะคันซั่นเฮา2คนคงจะพลาดโอกาสนี้ไปอีกแล้วเนาะน้องเนาะแม่นแล้วอ้ายน้องก็ว่าสิไปสักคักๆแล้วได้งวดนี้นะเป็นสาวมาก็หลายปีแล้วยังบ่ได้ซักจักเข็มปานนี้ถ้าได้ซักคือสิมีแฮงมีแฮงนี่แหละอายซักวัคซีนนี่ได้มีแฮงหรือว่าน้องหมายถึงซักหยังกันแท้มานั่งใกล้ๆอ้ายแล้วเว้าสู่อ้ายฟังได้บ่น้องอ้ายเห็นน้องยืนอยู่หั่นกระดุนแล้วได้บ่เมื่อยว่าน้องคือสิบ่ได้ติอ้ายเฮาต้องอยู่ห่างๆกันได้จึงดีช่วงนี้เพิ่นรักษาระยะห่างต้องห่างกัน1เมตรขึ้นไปเด้อบ่ว่านั่งข้างๆซื่อๆน้องก็สิย่านโควิดจากอ้ายก็ย่านละเนาะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ดอกว่าไผน่ะเป็นโควิดหรือบ่เป็นเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะเฉพาะกิจอย่างเข้มงวดได้อ้ายโดยถูกต้องแล้วน้องอ้ายก็เห็นดีน้ำที่สุดแล้วโดยน้องกลับบ้านก่อนเด้ออ้ายระวังโควิดเด้ออ้ายบ๊ายบายโดยน้องโชคดีเด้อบ๊ายบายค่อยไปค่อยมาเด้อโชคดีเป็นได้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านก็คงจะได้ฮู้แล้วเนาะเกี่ยวกับเหตุผลที่ทางสถานีขนส่งโดยสารสายใต้สืบต่อปิดให้บริการชั่วคราวแบบบ่มีกำหนดไปตื่มอีกนอกจากนี้แล้วท่านยังได้ฮู้จักเกี่ยวกับกลุ่มบุรีมัสยิดที่สามารถหาวัคซีนไฟเซอร์ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านมักคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเฮาถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อสังคมก็ช่วยกดแชร์เพื่อให้คนที่ท่านรู้จักได้เห็นได้เบิ่งนำถ้าต้องการสนับสนุนพวกเฮาก็เพียงแต่กดติดตามเพจและกด Subscribe ช่องของพวกเฮาฝากกดไลค์กด Subscribe เด้อพี่น้องเอ้ย